ดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมน้องใหม่ไทยลีกกันหน่อยนะครับเชียงใหม่ FC ก็ได้กองหลังโควต้าต่างชาติมาเสริมทีมไปที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็เอาอิมพอร์ตจากบราซิลครับนะครับนั่นก็คือเอฟซันพาติซิโอเป็นกองหลังบราซิเลียนนะครับที่เข้ามาเสริมทัพมาจากทีมซาฮามในลีกโอมานครับนะครับแล้วก็เคยค้าแข่งในลีกบราซิลด้วยนะครับมาเอเชียแล้วก็ขยับมาที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นการเสริมเพิ่มนะก่อนหน้านี้ได้กองหลังแล้วดิวันใหม่เศรษฐนันใช่ครับก็เป็นคนไทยรายแรกนะครับคราวนี้ก็เป็นทางด้านเอฟซันนะก็อายุไม่ค่อยเยอะมากด้วยนะการใช้งานกำลังดีอายุแค่27ปีเคยเล่นกัมบะโอซาก้ามาดีกี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะใช่ก็คือในเอเชียเนี่ยเล่นที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับทั้งลีกวันนะเจลิกวันแล้วก็เจลิกทูเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปซาอุด้วยครับเอาไฟซาวแล้วก็ไปโอมานแล้วก็มาไทยประสบการณ์โชคโชนสมัยอยู่บาเซลก็อยู่พวกฟูมินิเซ่โคลินเทียนก็ถือเป็นดาวรุ่งสมัยนั้นครับนะครับอยู่เมืองไทยก็น่าจะเอาประสบการณ์มาใช้ได้ดีทีเดียวเหมือนกันนะครับผมก็รอดูว่าเอฟซันเนี่ยจะพาทีมเชียงใหม่ทำผลงานในปี2019ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผม